ตัวละครตัวนี้เป็นนักผจญภัยเลเวล4ที่สังกัด Hermes Familia แต่เป็นที่รู้จักในฐานะของผู้ผลิตไอเทมวิเศษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองโอราดิโอหญิงสาวสูงเป็นผู้มีบุคลิกที่จริงจังแต่ถึงนั้นเธอกลับเป็นคนที่อ่อนโยนและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับเสมอกับท่านของ Hermes Familia นักผจญภัยที่เป็นที่รู้จักในชื่อของ Perseus Asvi Al Andromeda ยาเมตะคุดาไซเฮอร์เมส様本気で殴りますよเทเลเทเลอัสฟีมก็ไวซะสวัสดีครับผมเป็นคนนี้นะครับสุภาษิตเซนไปนะครับกับซีรีส์ของดัมจิหรือว่าผิดเรื่องไงนะครับที่จะพบรักในดันเจียนก็วันนี้นะครับก็มาในส่วนของข้อมูลตัวละครซึ่งข้อมูลตัวละครที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คืออัสฟีนั่นเองก็ไปทั้งเอสแล้วก็กัปตันนะครับของเฮอร์เมสซามาเรียเลยเนาะแอสฟีเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเห็นตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วนะครับควบคู่กับเทพเฮอร์เมสเนาะก็จะเห็นเธอมาตลอดเลยนะครับในตลอดหลายเหตุการณ์แต่ว่าก็จะไม่ได้มีบทบาทอะไรที่มันเด่นๆมากมายอะไรนะครับก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาข้อมูลนะครับของตัวละครแอสฟีกันเลยในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เบื้องหลังของแอสฟีแอสฟีเป็นเจ้าหญิงของหมู่เกาะหนึ่งมาก่อนครับจนทั้งเทพเฮอร์เมสได้พาแอสฟีออกมาจากเกาะและได้แต่งตั้งให้เธอกลายเป็นนักผจญภัยในสังกัดของเขาด้วยความเป็นคนที่มีความสามารถความเป็นผู้นำทำให้ต่อมาแอสฟีก็ได้กลายเป็นรองกัปตันของเฮอร์เมสเฟมิเลียและหลังจากกัปตันคนปัจจุบันของเฮอร์เมสเฟมิเลียได้ถูกสังหารไปทำให้แอสฟีได้กลายเป็นกัปตันคนใหม่ของเฮอร์เมสเฟมิเลียเมื่อประมาณ7ปีก่อนเริ่มซีรีส์ของดันมาจินอกจากที่เธอจะเป็นกัปตันของเฮอร์เมสเฟมิเลียแล้วแอสฟียังเป็นที่รู้จักในฐานะของนักผจญภัยที่มีชื่อเสียงเธอเป็นถึงนักผจญภัยเลเวล4และเธอยังเป็นนักประดิษฐ์ผู้มีความสามารถในการผลิตไอเทมพิเศษมากมายนะครับสู่เมืองโอราดิโอและนอกจากนี้เธอยังมีฉายาที่โด่งดังนะครับอย่างเพอร์เซอุสซึ่งเป็นฉายาที่เหล่าเทพเจ้าเนี่ยได้ตั้งให้กับแอสฟีแต่ถ้าในวงการของนักผจญภัยแล้วก็นักผจญภัยคนอื่นๆจะคุ้นเคยแล้วก็เรียกแอสฟีนะครับว่าอันโดรเมดานี่ก็เป็นเบื้องหลังของแอสฟีนะครับแบบคร่าวๆเนาะส่วนบทบาทหลังจากนี้ของแอสฟีนะครับก็คือจะอยู่เคียงข้างกับเทพเฮอร์เมสเลยไม่ว่าเทพเฮอร์เมสนะครับจะไปสร้างปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องน่าปวดหัวแค่ไหนก็ตามแอสฟีก็อยู่เคียงข้างเฮอร์เมสแทบตลอดเวลาอย่างเช่นในเหตุการณ์ของซีซั่นที่1ในวันที่เฮสเทียเฮเปตัสทาเกมิคาซูจิในตอนที่เฟมิเลียต่างๆมารวมตัวกันเพื่อทำการวางแผนในการช่วยเหลือเบลคราเนลออกมาจากดันเจียนในขณะนั้นเฮอร์เมสแล้วก็แอสฟีก็ได้มาถึงและก็ปราบประกาศว่าเขาเนี่ยจะช่วยเหลือโดยเทพเฮอร์เมสได้เสนอว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปในดันเจียนพร้อมกับให้แอสฟีตัวเอสของเฟมิเลียเขาเนี่ยเข้าไปด้วยแอสฟีเนี่ยถึงแม้จะไม่ค่อยอยากแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธเทพเฮอร์เมสได้แล้วก็ได้แต่ทำสีหน้าแย้งๆออกมาและก่อนที่เทพเฮอร์เมสแล้วก็แอสฟีจะเข้าไปในดันเจียนเฮอร์เมสและแอสฟีได้ไปเยี่ยมเฟย่านะครับบนชั้น50ของบาเบลเฮอร์เมสได้ไปแจ้งเฟย่านะครับเกี่ยวกับแผนการที่พวกเขาจะไปช่วยเหลือเบลเฟย่าก็มีความสงสัยเล็กน้อยนะครับว่าทำไมเฮอร์เมสเนี่ยจึงสละเวลามาเล่าเรื่องนี้ให้กับเธอฟังทางเทพเฮอร์เมสเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงให้เห็นเทพเฮอร์เมสบ่งบอกให้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยรู้ว่าเฟย่าเนี่ยปกป้องเบลอยู่และเฟย่ายังเป็นคนที่คอยจับตาดูเบลเฮอร์เมสพยายามบอกกับเฟย่าว่าสิ่งที่เขาพยายามทำเพื่อเบลเนี่ยมันจะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าเบลแข็งแกร่งแค่ไหนและเฮอร์เมสก็ขอให้เฟย่าเนี่ยอย่าโจมตีเฟมิเลียของเขาเมื่อทำการไกลเกลี่ยกับเทพเป็นความงามเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนนั้นสมาชิกปาร์ตี้กู้ภัยในการช่วยเหลือเบลก็มารวมตัวกันที่ทางเข้าของบาเบลและต่อมาพวกเขาก็ได้เข้าไปในดันเจียนเพื่อช่วยเหลือปาร์ตี้ของเบลครับหลังจากในเหตุการณ์ที่เฮอร์เมสกำลังวางแผนนะครับในการปลุกความแข็งแกร่งของเบลให้ตื่นขึ้นมาคืนนึงในริเวราเฮอร์เมสและแอดเฟียได้มุ่งไปยังเมืองนะครับที่อยู่ภายในดันเจียนในตอนนั้นเฮอร์เมสก็ยังคงเจ็บปวดนะครับจากการลงโทษที่เขาได้รับจากแอสฟีเนื่องจากเทพเฮอร์เมสเป็นหัวโจกในการแอบดูผู้หญิงอาบน้ำที่เมืองริเวรานั้นวอดบทเรื่องของเบลกับทุกคนในบาร์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคับข้องใจต่างๆนานานะครับที่มีต่อเบลเมื่อเฮอร์เมสมาถึงเขาก็ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่มอสได้พูดซึ่งมันก็เข้าทางกับเทพเฮอร์เมสพอดีเทพเฮอร์เมสตกลงกับมอสในความปรารถนาที่จะโจมตีเบลและเทพเฮอร์เมสได้มอบบวกของฮาเดสที่แอสฟีได้เป็นคนทำให้กับมอสและได้จัดเตรียมสถานที่การแสดงเพื่อความบันเทิงออกมาและในขณะที่มอสกับเบลนะครับกำลังต่อสู้กันอยู่นั้นเฮอร์เมสและแอสฟีได้เฝ้าดูการต่อสู้ของเบลนะครับจากยอดต้นไม้ในตอนนั้นแอสฟีแสดงความรู้สึกรังเกียจออกมานะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกกับเฮอร์เมสไปว่าเทพเฮอร์เมสเนี่ยมีรสนิยมที่ไม่ดีซะเหลือเกินแต่ทางเฮอร์เมสก็ได้ให้เหตุผลว่าเขาอยากให้เบลสัมผัสถึงด้านมืดของมนุษย์แม้ว่าภายในใจแล้วเขาจะทำมันเป็นเพียงแค่ความสุขสนานเท่านั้นและในเหตุการณ์ระหว่างรอเกมสงครามกำลังเริ่มต้นขึ้นนะครับในซีซั่นที่2เฮอร์เมสเนี่ยนั่งอยู่ในห้องโถงของบาเบลโดยมีแอสฟีนะครับอยู่เคียงข้างเขาแอสฟีก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเนื่องจากเธอเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่อยู่ในห้องนี้ในห้องนี้จะไม่ด้วยเหล่าเทพเจ้ามากมายแต่เทพเฮอร์เมสก็ยังชิลๆอยู่แล้วก็บอกกับแอสฟีว่าไม่ต้องใส่ใจและภายหลังภายใต้คำสั่งของเฮอร์เมสแอสฟีฟันกล้าพร้อมกับสมาชิกของเฮอร์เมสซัมเมเลียคนอื่นๆอีกหลายคนและทำการเฝ้าดูสมาชิกของอิเคลอสซัมเมเลียในริเวราซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ไม่ได้สอดคล้องแค่กับสมาชิกของอิเคลอสซัมเมเลียเท่านั้นแอสฟียังเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความวุ่นวายบางอย่างที่เป็นความแปลกประหลาดภายในดันเจียนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของมอนสเตอร์จำนวนมากพร้อม
มกับลักษณะของมอนสเตอร์ก็มีความแปลกไปแล้วก็มีความแข็งแกร่งที่มากเกินปกติจนส่งผลทำให้ผลลัพธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกของอีเกลอตแฟมิเลียนั้นล้มเหลวและที่บ้านของเฮอร์เมสแฟมิเลียเฮอร์เมสและแอดฟรีพูดคุยกันนะครับถึงผลลัพธ์ของภารกิจล่าสุดของพวกเขาโดยแอดฟรีก็ขอโทษสำหรับความล้มเหลวของภารกิจซึ่งภารกิจที่ว่าก็คือภารกิจนะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับการตามหาสมาชิกของอีเกลอตแฟมิเลียผลลัพธ์ของภารกิจก็คือแม้ว่าในการตามหาสมาชิกของอีเกลอตแฟมิเลียในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะทำได้อย่างราบรื่นแล้วก็ค่อนข้างมีเบาะแสแต่ว่าทางอีเกลอตแฟมิเลียพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าพวกเขากำลังถูกตามล่าจนส่งผลทำให้พวกเขาสามารถหนีมาจากเฮอร์เมสแฟมิเลียได้และทางเฮอร์เมสก็ได้สั่งให้แอสทรีเฝ้าดูลิวิราต่อไปโดยเตือนแอสทรีด้วยว่าอีเกลอตแฟมิเลียเนี่ยจะมีการโจมตีเนี่ยจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งมันก็เป็นการประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ของเซนอตพอดีแอสทรีได้ไปเชิญหน้ากับสนามรบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหน้าหวาดกลัวตอนที่ว่านักผจญภัยมากมายยกเว้นริวแล้วก็ไอชาถูกเมนทอสสีลำทำลายล้างจนหมดสิ้นแอสฟีริวแล้วก็ไอชาพวกเขาทั้ง3คนทำการต่อสู้กับมิโนทอร์แม้ว่าต่อมาไอชาแล้วก็แอสฟีจะพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ริวต้องต่อสู้กับมิโนทอร์เพียงลำพังต่อไปแต่ก็ด้วยความแข็งแกร่งความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะชนะของมิโนทอร์ทำให้มันสามารถจัดการริวลงไปได้แล้วก็ได้รับชัยชนะในเหตุการณ์ครั้งนี้และบทบาทหลังจากนี้ของแอสฟีนะครับก็จะมีทั้งการอยู่เคียงข้างเฮอร์เมสในตอนที่เฮอร์เมสเนี่ยไปวางแผนชั่วต่างๆนานามากมายเลยทั้งการไปเตี้ยงกับพวกสเตนอตทั้งการวางแผนทำให้เบลกลายเป็นวีรบุรุษซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในหลายเหตุการณ์ที่เธอเป็นพยานและเป็นคนคอยจับตาดูวีรกรรมความกล้านะครับของเทพเฮอร์เมสที่มีต่อเบลนี่ก็เป็นตัวอย่างบทบาทของแอสฟีนะครับแบบคร่าวๆนี่เองครับก็ถ้าทุกคนอยากติดตามเรื่องราวของแอสฟีหรือว่าบทบาทของแอสฟีแบบละเอียดหลังจากนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามเรื่องราวของเธอได้นะครับตลอดทั้งซีรีส์เลยข้อมูลตัวละครของตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าอัสตรีอัลอันโดรเมดาเธอเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เพศหญิงอายุ22ปีเธอจะมีความสูงอยู่ที่164เซนติเมตรอัสตรีเป็นนักผจญภัยสังกัดเฮอร์เมสแฟมิเลียอัสตรีเป็นนักผจญภัยเลเวล4ที่บรรลุดันเจี้ยนถึงชั้นที่37สถานะตอนนี้ของเธอก็คือยังมีชีวิตอยู่ในคนที่ให้เสียงภาคตัวละครอัสตรีก็คือคุณคายาโนไอครับรูปร่างของอัสตรีนั้นอัสตรีเป็นหญิงสาวที่มีความสวยงามเธอมีผมสีฟ้าน้ำทะเลและดวงตาสีฟ้าครามเธอเป็นตัวละครหญิงสาวสวยแว่นตานะครับที่มีความซิกเนเจอร์ส่วนรูปร่างของเธอเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ค่อยเปิดเผยเรือนร่างออกมาสักเท่าไหร่แต่ว่าอัสตรีเป็นหนึ่งในตัวละครนะครับที่มีรูปร่างแล้วก็ส่วนทรงเอวเนี่ยที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยในส่วนของนิสัยและก็บุคลิกภาพของเธอนั้นแอสตรีเป็นคนที่จริงจังและปฏิบัติตามคำสั่งที่เธอได้รับอยู่เสมอไม่ว่าคำสั่งที่เธอได้รับมาจากเทพเฮอร์เมสนะครับมันจะเป็นคำขอหรือว่าคำสั่งที่ไร้เหตุผลแค่ไหนก็ตามเธอก็พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลทำให้เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานหนักมากๆและด้วยพฤติกรรมแล้วก็ท่าทางของแอสตรีนั้นเว็บเคยกล่าวว่าเธออาจจะมาจากราชวงศ์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนื่องจากท่าทางและก็พฤติกรรมของแอสตรีนั้นมีความเหมือนกับราชวงศ์เลยซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงของประเทศนึงซึ่งเป็นประเทศแห่งการเดินเรือนั่นเองเนาะแต่ถึงแม้ปกติแล้วเธอจะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เป็นคนที่เข้มงวดมากๆแต่ว่าเธอก็เป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีแอสตรีจะห่วงคนอื่นมากๆแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคนอื่นด้วยอย่างเช่นในเหตุการณ์ที่เบลเนี่ยต้องทำหน้าที่นะครับเปรียบเสมือนกับคนที่ต้องฆ่าเทพเจ้าในตอนนั้นแอสตรีก็แสดงความโกรธออกมาว่าเบลก็เป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มคนนึงที่เขาอายุก็ไม่เพียงเท่าไหร่แต่การที่เด็กหนุ่มคนนึงเนี่ยต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรอความไม่สมเหตุสมผลนี้แล้วก็ความที่มันกระทบกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เธอปริแตกเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้แอสวีนะครับจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้เก่งมากๆถึงแม้เธอจะมีความโกรธความหงุดหงิดความรู้สึกไม่ชอบต่างๆนานานะครับที่มีต่อเทพของตนเองแต่ว่าเธอก็สามารถเก็บงำความรู้สึกแล้วก็ไม่แสดงสีหน้าอะไรเลยนี่ก็จะเป็นบุคลิกนิสัยนะครับของแอสวีต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังและความสามารถต่างๆนะครับของแอสวีกันดีกว่าในเรื่องของความสามารถแอสวีมันจะใช้สิ่งของหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนานาเมจิกไอเทมที่หลากหลายของเธอนะครับในการต่อสู้โดยเป็นการแสดงเห็นนะครับว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยหรือว่าเมจิกไอเทมเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้ในการโจมตีได้หลายรูปแบบแล้วก็สามารถสร้างความประหลาดใจนะครับในการต่อสู้แต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลเป็นหลักซึ่งมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับทั้งในการต่อสู้แล้วก็ในการบรรลุภารกิจต่างๆนะครับให้มีความง่ายมากขึ้นและในเรื่องของความสามารถของแอสตรีนั้นถึงแม้เธอจะไม่มีไอเทมหรือว่าเมจิกไอเทมต่างๆแต่ว่าความสามารถในการต่อสู้ของแอสตรีนั้นก็ยังคงสูงมากๆที่ว่ากันว่าในหมู่ของนักผจญภัยเลเวล4เนี่ยแอสตรีก็มีความสามารถระดับท็อปๆเลยทีเดียวและเนื่องจากที่แอสตรีนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของเฮอร์เมสแฟมิเลียทำให้เธอมีทักษะในการรวบรวมข้อมูลและสามารถเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลอันกว้างขวางนะครับของเฮอร์เมสแฟมิเลียได้และความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของแอสวีก็คือความสามารถคอมมานเดอร์ครับหรือว่าผู้บัญชาการแอสวีมีพรสวรรค์โดยธรรมชาตินะครับโดยการเป็นผู้นำและยิ่งเธอได้กลายเป็นกัปตันของเฮอร์เมสแฟมิเลียแล้วความสามารถผู้บัญชาการของเธอเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พัฒนามากขึ้นซึ่งแอสวีได้แสดงเห็นนะครับว่าเธอสามารถควบคุมและก็ดูแลแฟมิเลียทั้งหมดนะครับด้วยตัวเธอเองได้และด้วยความสามารถผู้บัญชาการนี่แหละมาทำให้แอสวีสามารถออกคำสั่งที่แม่นยำแล้วก็สั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ในการปฏิบัติภารกิจเนี่ยเธอจะกลายเป็นศูนย์กลางแล้วกลายเป็นเสนาธิการที่มีประสบการณ์และก็มีประสิทธิภาพนะครับในการสั่งการปาร์ตี้ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเวทมนต์ครับ
เวทมนต์ของแอสวีเนี่ยจะมีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือคาโรฟอาร์โกเวทมนต์นี้จะไม่ค่อยมีการใช้งานโดยแอสวีสักเท่าไหร่เนื่องจากแอสวีได้มีการบอกว่าเวทมนต์นี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการร่ายนานมากๆและเอฟเฟคของเวทมนต์นี้มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรทำให้เวทมนต์นี้กลายเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่จะใช้ในการต่อสู้ต่อไปเรามาดูความสามารถที่แอสวีได้พัฒนาขึ้นมากันดีกว่าครับความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาอย่างที่หนึ่งก็คือมิสเตอรี่ความลึกลับมิสเตอรี่เป็นความสามารถที่ช่วยแอสวีสามารถสร้างไอเทมเวทมนต์ขึ้นมาได้ครับโดยสามารถสันนิษฐานได้ว่าในด้านของความสามารถในการพัฒนาไอเทมเวทมนต์แอสวีเนี่ยจะมีตำแหน่งที่สูงมากๆเลยนะครับในวงการนี้และแอสวียังกลายเป็นที่รู้จักในฐานะของหนึ่งในผู้ผลิตไอเทมนะครับที่เก่งที่สุดในเมืองความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาอย่างที่3ก็คือ mixing การผสม mixing จะเป็นความสามารถที่มีความเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพนะครับเมื่อสร้างไอเทมอย่างเช่นจำพวกของยาแล้วก็วัตถุระเบิดครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วแอสวีจะใช้ความสามารถ mixing นะครับเข้าควบคู่กับความสามารถ mystery พอดีสามารถสร้างไอเทมวัตถุต่างๆแล้วก็ไอเทมเวทมนต์ออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ออกมาด้วยผลลัพธ์ที่น่าพอใจนั่นเองความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาอย่างที่3ก็คือ metal working ถึงแม้แอสวีนะครับจะมีชื่อเสียงในเรื่องของอุปกรณ์วิเศษพวกยาแล้วก็พวกระเบิดแต่ว่าเธอก็มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเหล็กแล้วก็โลหะด้วยครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของพลังและความสามารถต่างๆนะครับของแอสวีนั่นเองครับก็สังเกตว่าความสามารถแล้วก็พลังต่างๆของแอสวีเนี่ยมันเหมาะกับตัวตนของเธอจริงๆเลยทั้งความสามารถในการเป็นผู้นำที่สะท้อนถึงความเป็นเจ้าหญิงแล้วก็กัปตันของเฮอร์เมสเมเลียแล้วก็ความสามารถจำพวกของการสร้างก็ผสมที่สอดคล้องในเรื่องของการเป็นนักประดิษฐ์ของแอสวีนั่นเองเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับของแอสวีกันอุปกรณ์อย่างที่1 Carnival Dagger เป็นมีดขนาดเล็กที่แอสวีใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดอุปกรณ์อย่างที่2ทาราเลียด้วยความปรารถนาในท้องฟ้าทำให้แอสวีสร้างไอเทมชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเมื่อนานมาแล้วแต่เป็นรองเท้าแตะมีปีกคู่หนึ่งที่สร้างขึ้นมาโดยแอสวีรองเท้าแต่ละข้างจะมีปีก2ปีกซึ่งถ้ารวมกันจะกลายเป็น4ปีกเมื่อแอสวีเอ่ยชื่อของไอเทมชิ้นนี้มันจะช่วยให้เธอเนี่ยสามารถบินได้นั่นเองครับอุปกรณ์อย่างที่3จิตระโดยเป็นไอเทมประเภทปลดปล่อยเสียงที่มีความสามารถในการดึงดูดมอนสเตอร์ได้อุปกรณ์อย่างที่4เบิร์สออยล์หรือว่าน้ำมันระเบิดเบิร์สออยเป็นอาวุธความพิเศษนะครับที่ผลิตโดย SV มันเป็นอาวุธของเหลวที่สร้างขึ้นมาจากพืชที่เรียกว่าโอเบียแฟร์ที่เติบโตใกล้กับภูเขาไฟทางตอนเหนือของโอราลิโอซึ่งน้ำมันระเบิดนี้ก็เป็นอาวุธนะครับที่ SV ใช้บ่อยมากๆด้วยความที่ใช้ง่ายแค่คว้างไปเนี่ยก็ระเบิดแล้วและบวกกับยังมีพลังในการทำลายนะครับค่อนข้างสูงอุปกรณ์อย่างที่5 Hades HeadHades Head เป็นหมวกหน้ากากสีดำสนิทที่สร้างขึ้นมาโดย SV ไอเทมชิ้นนี้มีคุณสมบัตินะครับที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถล่องหนได้ครับอุปกรณ์อย่างที่5 Chryseaไครเซียเป็นไอเทมเวทมนต์ที่ออกแบบโดยแอสวีเป็นไอเทมที่มีคุณสมบัติที่ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยเข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งซึ่งส่งผลทำให้พวกมันต่อสู้กันเองครับนี่ก็คืออาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับของแอสวีเองครับซึ่งในบรรดาไอเทมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอเทมที่เป็นซิกเนเจอร์ของแอสวีจริงๆเนี่ยก็คือทาราเดียเนาะซึ่งเป็นรองเท้ามีปีกที่ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับตำนานของเทพเฮอร์มิสพอดีเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่งเสริมหรือเรื่องที่คุณอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับแอสวีนั่นเองมันเป็นเรื่องอะไรกันบ้างครับส่วนเสริมเรื่องที่1แอสวีมีเงินนะครับมากกว่า 44,750,000 วาริสนะครับกับตัวของเธอเองซึ่งจะกล่าวได้ว่าเธอเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างอู้ฟู่พอสมควรเลยส่วนเสริมเรื่องที่2หน้าแฟนของแอสวีนะครับหรือว่าฉายาของแอสวีอย่างเพอร์ซีอุสซึ่งเพอร์ซีอุสก็เป็นชื่อของวีรบุรุษผู้โด่งดังที่สุดคนนึงนะครับในตำนานเทพเจ้ากรีกส่วนเสริมเรื่องที่3นามสกุลของแอสวีนะครับอย่างแอนโดรเมดาแอนโดรเมดานะครับยังสามารถอ้างอิงได้กับเจ้าหญิงแอนโดรเมดาซึ่งเป็นเจ้าหญิงที่รับการช่วยเหลือจากเพอร์ซีอุสโดยจะมีความเกี่ยวข้องกับตำนานเทพเจ้ากรีกเหมือนกันเลยส่วนสำนึกที่4ทาราเดียที่เป็นรองเท้าแตะมีปีนะครับของแอสวีนั้นรองเท้าแตะนี้นะครับมันจะมีความสอดคล้องกับรองเท้านะครับของเทพเฮอร์เมสเหมือนกันตำนานแล้วรองเท้าแตะของเทพเฮอร์เมสเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่มีปีกเหมือนกันเป็นรองเท้าที่ช่วยให้เทพเฮอร์เมสนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงมากสามารถเดินเหินอากาศไปที่ไหนมาไหนนะครับได้ด้วยความเร็วที่มันจะส่งผลแล้วก็สอดคล้องทำให้เทพเฮอร์มิสเนี่ยกลายเป็นผู้ส่งสารรับสารและเป็นเทพที่เปรียบเสมือนกับไปรษณีย์หรือว่าอีเมลนะครับประจำตัวของเหล่าเทพเจ้าระดับสูงเลยนี่ก็จะเป็นส่วนเสริมแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับของแอสวีนั่นเองก็ข้อมูลตัวละครในคลิปนี้นะครับว่าจะเป็นคลิปแบบเบาๆสบายๆเนื่องจากตั้งแต่2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างอัดแน่นไปพอสมควรคลิปนึงก็40กว่าคลิปนึงก็39ก็ค่อนข้างหนักหน่วงไม่พอสมควรเลยคลิปของ SV เนี่ยผมไม่ได้อยากให้คลิปมันยาวเนาะผมเลยไม่ได้อัดเนื้อหาอะไรมากมายไม่งั้นคลิปนี้มันก็จะปาเลยเถิดไป20กว่า30กว่าอีกเหมือนเดิมดังนั้นก็เอาแบบคร่าวๆหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับก็สำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ผมตกหล่นยังไงเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ของดันมาจินะครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องของบาสินไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรตัวละครตัวไหน
ท็อปิกอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับพวกเราทางช่องของบัสเซนปาเนี่ยก็ต้องขอลาในวิดีโอนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ